ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะตอบคำถามทุกท่านทั้ง5ท่านนะคะพร้อมจะตอบทุกคำถามท่านใดที่มีคำถามเรียนเชิญได้ที่ไมโครโฟนเลยนะคะเรียนเชิญได้ที่ไมโครโฟนเลยนะคะระหว่างรอคำถามนี้มีข้อสงสัยนิดนึงค่ะผอ.คะขออนุญาตไปที่ดร.ทวีศักดิ์นะคะหลายๆประเด็นที่ได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามในใจว่างานวิจัยต่างๆที่ออกมาเนี่ยอาจจะไปมุ่งเน้นหรือว่าไปช่วยผู้ประกอบการรายใหญ่ในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือการให้ข้อมูลข่าวสารการร่วมลงทุนระหว่างกันเราจะมีวิธีการที่เข้าไปถึง SME เล็กๆได้อย่างไรบ้างหรือว่าผู้ประกอบการ SME เล็กๆจะเข้าถึงงานวิจัยตรงนั้นกับสวทช.ได้อย่างไรบ้างคะโครงการที่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่าง iTap เนี่ยจะเป็นประตูที่ SME เข้าถึงสวทช.ได้ง่ายมากแล้วก็เรามีสมาชิก SME อยู่กว่า 2,000 บริษัท SME เพียงแค่ว่ามีปัญหาที่ตัวเองติดอยู่นะครับแล้วก็มาที่สวทช.โครงการ iTap เนี่ยก็จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญไปนั่งคุยและถ้าสิ่งนั้นจะต้องทำเป็นโปรเจกต์เขาก็สามารถที่จะดีลกันจนกระทั่งเป็นการว่าจ้างแล้วก็แก้ปัญหาจนสำเร็จตอนจบที่สำคัญมากคือเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยครับสวทช.ออกเงินให้ครึ่งหนึ่งครับออกเงินให้ครึ่งหนึ่งด้วยโอ้โหขอเสียงปรบมือสวทช.หน่อยสิคะแล้วอย่างที่ผ่านมาอยากให้ช่วยยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จแล้วสวทช.ที่ช่วยจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งด้วยค่ะที่เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ออกตลาดได้จริงแล้วครับก็มีตัวอย่างเยอะมากนะครับอาจจะขอยกตัวอย่างบริษัทผลิตผ้าเบรกรายหนึ่งนะครับผ้าเบรกเขาต้องการที่จะส่งออกไปยุโรปแต่ว่าเดิมเนี่ยเขามีแอสเบสตอสอยู่นะครับคอนซัลท์ที่ให้ไปก็คือว่าสามารถผลิตผ้าเบรกโดยที่ไม่มีใหญ่แก้วนี้เหลืออยู่เลยนะครับแล้วเป็นแมททีเรียลใหม่แล้วก็ส่งออกได้แล้วตอนนี้เข้าใจว่าขึ้นไปแตะระดับพันล้านแล้วครับแล้วก็กำลังเปิดโรงงานใหญ่อืมค่ะอันนี้กี่ปีผ่านมาแล้วคะก็ประมาณสัก5ปีครับ5ปียอดขายเป็นพันล้านแล้วในการส่งออกไปยุโรปอันนั้นก็คือได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากสวทช.ด้วยนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งในตัวอย่างหลายๆบริษัทที่ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยของที่นี่นะคะท่านใดมีคำถามเรียนเชิญได้ที่ไมโครโฟนเลยนะคะมีนักวิชาการหลายๆท่านนะคะที่มาร่วมฟังในวันนี้งั้นขออนุญาตมาที่คุณการนิดนึงนะคะคุณการคะอยากทราบว่าไอเดียของคุณการในการทุ่มงบประมาณเข้าไปในงานวิจัยเนี่ยตรงนี้จุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มทำบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กยังอาจจะยังไม่มีงานวิจัยของตัวเองหรือว่ายังไม่ได้มีมุมมองตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้คืออะไรคะเปิดกันนะครับประธานโทษให้ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นคงมาจากความเชื่อจริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มให้บัดเจ็ตมากๆนะฮะใน SCG เองในสไลด์ที่ผมได้แสดงนะครับในช่วงนั้นเนี่ยประมาณปี03-04เราเริ่มมองเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่จะต้องใส่เรื่อง R&D เข้าไปพอเก็บข้อมูลทั้งเครือทั้ง SCG เองนะครับตอนนั้นระบบบัญชีก็ยังไม่เรียบร้อยไม่มีที่จะเช็คมาได้ง่ายๆนะฮะว่าใช้เงินในเรื่องของวิจัยพัฒนาเท่าไหร่นะครับใช้เวลาก็หลายเดือนทีเดียวนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราก็เช็คได้นะครับว่าจริงๆทั้งเครือใช้ไปแค่30กว่าล้านเอง40ล้านบาททั้งเครือซึ่งถือว่าน้อยมากนะฮะมาดูความเชื่อก็คิดว่าน่าจะต้องลงทุนเรื่องนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ว่า SCG ไม่เคยลงทุนมาก่อนแต่ลงทุนในแง่ของ R&D ในก่อนหน้านี้ไม่ค่อย successful ต้องเรียนอย่างนั้นนะครับก็มีการบริหารจัดการใหม่นะมีการแยกการบริหารให้เข้าไปในแต่ละ BU นะครับมีของประจำที่ BU เลยแผนงานต่างๆก็สอดรับกันนะครับแผนงาน5ปี เรื่องการพัฒนา R&D เองก็ต้องสอดรับกันมีเทคโนโลยีรถแมพต่างๆเกิดขึ้นนะครับมันก็พอใส่ก็ตั้งใจใส่งานจริงๆปีแรกจำได้เลยผมให้ไป100ล้านทีมก็มีปัญญาใช้แค่70เองนะฮะ เพราะทีมมันยังคนยังน้อยอีกปีให้200ก็ใช้ได้150นะครับ แล้วก็ค่อยขึ้นมาจาก150มันก็เป็น300-370อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กระโดดแล้วก็เป็น700กว่าล้านนะครับเพราะผมคิดว่าความเชื่อของฝ่ายจัดการเองนะฮะผู้นำองค์กรว่าสำคัญนะครับที่จะใส่เข้าไปเพราะว่าแน่นอนนะการลงทุนเรื่อง R&D มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงแต่ฝ่ายจัดการได้นะครับแล้วก็จะเกิดผลอย่างมากมายเลยนะครับขอบคุณครับ
กี่ปีแล้วคะจุดเริ่มต้นจากปีแรกที่เริ่มมีงานวิจัยออกงบประมาณในช่วงนี้ขึ้นมาคะก็คือประมาณปี03-04นะครับ03นั้นผมมาเป็น CFO นะฮะแต่03อย่างที่เคยได้แชร์หลายท่านผู้ใหญ่ก็บอกผมแล้วผมยังเป็นผู้จัดการใหญ่คนต่อไป ก็วางแนวไว้ทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องไปอาเซียนไปต่างๆมันต้องสอดรับกันนะครับคือเราจะไปอาเซียนเราจะเป็นผู้นำอาเซียนถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเราเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ลีดเดอร์จริงๆนะครับคือยังต้องเป็นไลเซนซี่เขาอยู่ตลอดจ่ายโรยัลตี้ฟรีตลอดชาติมันไม่เวิร์กครับนะครับเขาถึงจุดเปลี่ยนถึงจะเรียนให้ท่านเห็นในสไลด์สุดท้ายกับท้ายสุดที่ให้ท่านได้รับทราบเนี่ยนะคือว่าเราทำได้จริงๆนะฮะฉะนั้นขอให้มีมายด์เซตที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทุ่มเทบริการได้ค่ะครับไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้ฮะไม่ต้องมานะฮะไปเกิดใหม่เป็นคนหลงเกาหลีไม่ต้องเลยนะครับท่านไว้ผมทรงเกาหลีได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านทำเรื่องงานดีแล้วเดี๋ยวสักพักท่านเป็นเกาหลีเองอ่ะคล้ายๆเกาหลีเองนะครับขอบคุณครับซึ่ง SCG เองก็เริ่มเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ค่อยโตขึ้นมานะคะในการเอางานวิจัยมาสร้างแวลูให้กับตัวสินค้าด้วยจนวันนี้สินค้าเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากทีเดียวไม่ใช่แค่คอมมูนิตี้เท่านั้นแต่เป็นไฮแวลูนะคะส่วนของคุณพรสินคะคุณพรสินเองเนี่ยต้องบอกว่าคร่ำวอดอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างต่อเนื่องช่วยชี้แนะหน่อยสิคะว่าจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมอาหารของคนไทยของ SME ไทยเนี่ยมีโอกาสเข้าไปบุกตลาด AEC บ้างด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมครับค่ะคือผม คิดว่าอย่างนี้ครับเรื่องที่หนึ่งสำหรับเกษตรนะมันเชื่อมโยงกันนะครับอาหารกับเกษตรเชื่อมเป็นสายโซ่เดียวกันแล้วมันก็เป็นเจ้าของที่แตกต่างกันเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ชัดว่าเกษตรอุตสาหกรรมนี่มันไม่เหมือนกันผมว่าในสังคมไทยเวลานี้ยังไม่เข้าใจเลยนั้นก็จะมีคำถามเสมอว่าบริษัทจะมีปัญหากับเกษตรกรมันมีปัญหาอยู่แล้วคือ2ตัวนี้มันแยกออกจากกันเราคงไม่ไปรายละเอียดตรงนั้นนะอันนี้เรื่องของการที่จะแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่คิดให้ออกก่อนว่าการผลิตสินค้าเกษตรนี้ต้องเป็นอุตสาหกรรมต้องคิดให้ได้ก่อนนะคือมันไม่ใช่ subsistence agriculture มันเป็น industrial agriculture อันนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็อันที่หนึ่งเลยเพราะบริษัทที่ทำเรื่องนี้มาแต่ต้นที่ไม่มุ่งไปที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่เกิดบริษัทที่ทำเรื่องพวกนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดตั้งแต่เปิดบริษัทเลยเราไม่ได้บอกว่าเราต้องทำเองได้เดี๋ยวนี้แต่เราบอกว่าเราต้องซื้อตอนนี้ก็ได้แล้วเราก็พัฒนาไปนะครับเวลานี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเราก็เห็นภาพแล้วข้ามประเทศข้ามไปสามารถจะทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ได้อันนั้นก็เป็นผลที่มันปรากฏที่ให้ท่านเห็นนะฮะถ้าหากว่าเริ่มต้นมันตรงกันเราก็จัดการกับมันได้นะฮะด้วยเทคโนโลยีอันที่หนึ่งเราก็คิดออกแล้วต้องใช้ใครใช้เท่าไหร่จะเดินไปที่ไหนจะทำอะไรกับมันสำหรับบริษัทเล็กๆเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าสิ่งซึ่งจะต้องเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าต้องมองตัวเองก่อนว่าไอ้ซัพพลายเชนของคุณมีอยู่ที่ไหนบ้างต้องดูทันทีนะมันอาจจะข้อต่อสั้นๆข้อต่อยาวๆแล้วแต่ 3-4 ตัวเนี่ยคือไอ้ไซส์กับไอ้คลัสเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไซส์ใหญ่ถึงจะจับคลัสเตอร์ได้หมดไซส์เล็กก็จับได้ถ้าเราเข้าใจธุรกิจนี้นะถ้าเป็นบริษัทเล็กที่จะทำเนี่ยต่อไปข้างหน้าการแข่งขันมันมีโจทย์ใหม่ของมันอยู่ซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศมันไม่เปิดนะฮะโจทย์ใหม่ก็ไม่ออกตอนนี้เราได้ยินในตลาดเสมอเลยว่าสินค้าต่อไปนี้จะต้องเขียวจะต้องเซฟจะต้องซัสเทนจะต้องอะไรก็ไม่รู้รายละเอียดเต็มไปหมดเลยนะใหญ่เล็กทำไม่ได้เท่ากันนะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ต้องเข้ามาทั้งระบบเพราะถ้าหากว่าเราเป็นบริษัทที่เห็นภาพนี้ตรงกันและเรามองไปถึงซัพพลายเชนที่เรามีอยู่ทุกคนต้องมีซัพพลายเชนนะปฏิเสธไม่ได้นะจะขึ้นไปอีกข้างบนอีกกี่คนลงมาข้างล่างกี่คนทุกคนมีหมดเกษตรกรเป็นซัพพลายเชนสมมุติเป็นสุดท้ายก็มองขึ้นข้างบนได้
าเข้าใจเพียงแต่ตอนนี้เราต้องทำให้เขาเข้าใจให้ได้เพราะในกรอบของ AEC ในกรอบ FTA ทุกกรอบตรงนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะวันผมเนี่ยอาจารย์ทวีศักดิ์ก็ไปนั่งอยู่ที่หนึ่งที่สัมมนา AEC นี่เลยทำความเข้าใจ AEC ยังไงแล้วมีประสิทธิภาพด้วยก็เน้นในการให้สัมมนาซัพพลายเชนเลือกตัวสินค้าลงมาแล้วก็เขียนเลยคนไหนอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเห็นตรงนั้นภาพเนี่ยเราก็จะมีโจทย์ออกมาตามเส้นทางของมันชัดเจนมากก็มีบางคนเก่งบางคนเก่งน้อยบางคนไม่เก่งเลยแต่ไอ้3 4คนเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะเพราะถ้าเราเขียนรูปออกมาเนี่ยมันจะเหมือนปลาที่ผมชอบแสดงใช่มั้ยก้างปลาแล้วก็มีไอ้ก้างออกมาเนี่ยไอ้คนสุดท้ายก็คือข้างบนสุดเนี่ยแค่สร้างโรงงานเฉยๆแล้วก็รอวัตถุดิบเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันเขาก็ต้องลงมาเชื่อมวัตถุดิบเชื่อมวัตถุดิบวันนี้ต้องเป็นภารกิจเลยนะแล้วรัฐเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเพราะในฐานะสวทชวิทยาศาสตร์ท่านมีที่อยู่แน่นอนเลยตรงนั้นอ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็เน้นก็จะเกิดภาพนั้นขึ้นมาฉะนั้นบริษัทเล็กขอแนะนำท่านกลับไปรีวิวซัพพลายเชนของท่านมันต่อไปเราต้องแข่งขันกันด้วยความแข็งแรงของซัพพลายเชนทั้งหมดไม่ใช่แข่งด้วยคนใดคนหนึ่งเพราะว่าธุรกิจข้างหน้าต่อไปไม่ได้ต่อรองกันด้วยราคานะครับต่อรองกันด้วยทำยังไงมาจากไหนงั้นเรื่องนี้เนี่ยตอบคุณสร้อยทิพย์ก็คือสร้อยฟ้าก็คือว่าขออภัยนะไม่เคยเรียกชื่อใครผิดเลยชีวิตเนี้ยเอาโอสุกลทิพย์มารวมไงเป็นสร้อยทิพย์โอเคก็เราจะเจอกันน้อยไปหน่อยต้องเจอกันมากก็คือต้องรีบทำแล้วก็สวทช.ก็ทำได้เวลานี้อาจารย์มรกตก็ทำอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับรีสปอนส์ที่ดีจากภาคเอกชนเพราะเขายังไม่เข้าใจยกตัวอย่างแล้วก็จบเลยนะไอ้มันสำปะหลังเนี่ยทำเรื่องพวกนี้แล้วมันสำปะหลังมีใครอยู่ในมันสำปะหลังต้องไปเอาออกมาให้ได้ไปเอาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งลงไปอีกก็ได้เอาที่ไหนสักแห่งศรีราชาชลบุรีไปไล่ออกมาเลยก็จะเห็นเกษตรกรเห็นโปรเซสเซอร์เห็นลานมันเห็นอะไรถูกไหมแล้วก็มาเรียงลำดับว่าไอ้แต่ละคนเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปยังไงไม่มีเงินนี่อันที่หนึ่งเลยไม่มีความรู้อันที่สองเพราะทั้งอันเนี่ยต้องเข้ามาดูพร้อมๆกันแล้วแข่งขันด้วยกันและอย่ารอให้ผู้ประกอบการคิดเองนะอาจารย์ทวีศักดิ์คิดเองก็ได้แล้วก็ไปหาที่หนึ่งแล้วอาจารย์ทวีศักดิ์ก็วิเคราะห์ลงมาทั้งหมดเลยแล้วก็เสียบลงไปเลยนวัตกรรมจะลงไปตรงไหนพัฒนายังไงตรงนั้นแหละครับเป็นอนาคตที่เราต้องทำแต่ว่ามันยากนิดเดียวเท่านั้นเองคือวัฒนธรรมความคิดมันยังไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการเห็นอันตรายที่จะมาหรือเห็นเบเนฟิตที่จะมามันเกิดได้ทันทีเพราะหน้าที่ของผมเวลานี้ก็คือสร้างอันตรายให้เขาเห็นว่าถ้าไม่มาตรงนี้อันตรายมันจะเกิดเพราะนั้นผมก็เป็นตัวอันตรายอยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะคือถ้าพูดคำว่าอันตรายอย่างเดียวอาจจะดูน่ากลัวคือมันมีทั้งอันตรายแล้วก็มีทั้งเบนฟิตนะคะคือถ้ามองเห็นเบนฟิตลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วคุณอยู่เฉยๆไม่ได้วันนี้ต้องใช้คำว่าต้องปรับตัวต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่นะคะก็ต้องไปดูไปสำรวจตัวเองอย่างที่คุณพรศิลป์แนะนำไปดูซิว่าซัพพลายเชนเราเป็นใครมาจากไหนมีความแข็งแรงแค่ไหนเพราะว่าต้องไปทั้งกระบวนการไม่ใช่ทำแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วถามว่าถ้าจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกก็ถามอาจารย์ทวีศักดิ์ได้นะคะนะคะสวทช.บอกพร้อมที่จะเป็นคู่คิดให้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะคะค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวในส่วนของธุรกิจเล็กๆในสภาอุตสาหกรรมเนี่ยบางท่าน SME ในต่างจังหวัดอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆฉันไม่ได้ส่งออกไป AEC ฉันมีรายได้แค่นี้ฉันพอกินพอใช้ฉันพอเพียงแล้วตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าสภาอุตสาหกรรมเองอาจจะได้รับฟังมาบ้าง SME เขาต้องปรับตัวอย่างไรเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้ยังไงบ้างคะต้องอย่างนี้นะครับ SME เนี่ยต้องมีการปรับตัวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SME ที่เราพูดว่าในขณะนี้ผลิตเพื่อค้าขายในประเทศก็จะมีหลายแบบนะ
แบบที่ค้าขายไปต่างประเทศด้วย SME นะครับก็มีเยอะนะครับเพราะการที่เราจะพัฒนาเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเรื่องของการที่จะตั้งสายพาร์คนะครับในพื้นที่ต่างๆกระจายไปตามภูมิภาคเนี่ยสายพาร์คตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมผู้ประกอบการผมยกตัวอย่างอย่างภาคเหนือนะฮะอย่างเชียงใหม่กับในบริเวณจังหวัดรอบๆเนี่ยมีความตื่นตัวมากนะครับ SMB ถ้าเชียงใหม่เนี่ยเราดูก็เป็นลักษณะของเรื่องของอาหารนะครับเกษตรนะครับหรือว่าเกษตรอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกษตรนี่นะครับ อยู่มากนะครับเขามีความกระตือรือร้นมากนะ SMB มีการรวมกลุ่มกันตอนนี้ก็เริ่มกระบวนการของเรื่องฟู้ดแวลเลย์นะครับการที่จะเชื่อมโยงหรือว่าพัฒนาคืออย่างนี้คือหลักก็คือมันต้องมีการปรับในเรื่องของตัวสินค้ากระบวนการผลิตแพ็กเกจจิ้งเรื่องของ value creation นะครับถ้ายิ่งสินค้าเกษตรเราเนี่ยยิ่งมีเชนยาวๆนะก็แปลว่ามี value added เพิ่มขึ้นหรือ value creation เพิ่มขึ้นตลอดเส้นทางนะครับคงไม่ได้ขายเป็นสินค้าพื้นฐานหรือเป็น primary product อย่างเดียวนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็จะแข่งขันกับเขายากนะครับงั้นก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็ผมเรียนนะครับว่าในอดีตเนี่ยความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเอกชนกับสถาบันการศึกษาก็ค่อนข้างน้อยนะเอกชนกันเองก็ยิ่งน้อยด้วยนะจับมือกันเองก็น้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มเชื่อมโยงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้มข้นมากขึ้นนะครับท่านจะเห็นว่าเรามีทรัพยากรบุคคลนะแล้วองค์ความรู้ต่างๆมากมายในกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับมากมายซึ่งท่านดูเนี่ยมีนักวิจัยอยู่ตอนนี้ก็หลายพันคนนะฮะแล้วก็ยังมีผู้ที่เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะมีกระบวนการที่นำมาใช้ประโยชน์นะฮะนะครับก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยนะครับให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะไปช่วย SME ด้วยนะครับทีนี้อย่างที่เรียนนะว่าเรามีกระบวนการอย่างนี้แต่ว่ามันไปทางเดียวตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะเราคงไม่ได้ผลผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องขนขวายด้วยอย่างที่เรียนนะว่าต้องเข้ามาด้วยนะฮะถ้ายังอยู่เฉยเนี่ยการเข้าไปหา SME เนี่ยมีพูดกันถึงเป็นแสนเป็นล้านนะฮะไม่รู้จะไปหาใครนะครับก็ SME เนี่ยต้องวิ่งเข้ามาหาแหล่งที่เป็นศูนย์กลางนะครับมาเพื่อจะสอดแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆมาดูว่าคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับเราต้องทำอะไรบ้างอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดกันถึงนะว่าต้องพิจารณาดูตลอดนะครับว่าเราต้องปรับปรุงอะไรเราต้องเพิ่มยังไงนะครับแล้วก็จะขยายตลาดอย่างไรนะครับถ้ายังหยุดนิ่งๆอยู่นะก็แปลว่าถอยลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นสิ่งที่คงต้องมีกระบวนการอย่างเงี้ยนะทำไปในตามภูมิภาคต่างๆนะครับถ้าดู SME ที่อยู่ตามแนวจังหวัดที่ได้รับผลดีจาก AEC เนี่ยเมืองตะเข็บชายแดนต่างๆตื่นตัวกันมากไหมคะในต่างจังหวัดของสภาอุตสาหกรรมอะคะตามชายแดนนี่ตื่นตัวมากนะเพราะว่าลองไปดูตัวเลขนะว่าการค้าขายชายแดนนะ4ประเทศนี่นะครับตอนนี้มันเข้าไป 900,000 กว่าล้านนะ GDP เราปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก12ล้านเกือบ12ล้านเนี่ยนะก็ประมาณเกือบ 10% นะแล้วแนวโน้มมีการเติบโตสูงนะฮะก็คิดว่ากำลังซื้อหรือว่าการค้าขายมันจะทะลุไปทางค่าชายแดนเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปทางด้านลาวกัมพูชาก็ทะลุไปถึงเวียดนามไปถึงจีนทางเหนือแล้วก็ทางพม่าก็ต่อไปก็ทะลุไปถึงอินเดียก็มีอินเดียเนี่ยเอารถเนี่ยแรลลี่รถยนต์มาถึงประเทศไทยได้นะครับก็เรียกว่าเส้นทางการขนส่งการเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ทะลุไปได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศปากีสถานต่างๆนะครับมันก็เป็นอันที่ผมคิดว่าการกระจายตัวทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายตัวไปตามภูมิภาคจะมากขึ้นนะครับวันนั้นผมฟังคุณการกับคุณการก็ให้ข้อมูลนะว่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยเมื่อก่อนขายกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะฮะตอนนี้เนี่ยวัสดุก่อสร้างเนี่ยสินปูนซีเมนต์สินค้าต่างๆเนี่ยขายไปตามภูมิภาคเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากรุงเทพปริมณฑลแล้วนะครับมันก็จะมีการก่อสร้างไม่ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงงานต่างๆเนี่ยกระจายเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยก็คงจะมีโอกาสนะที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องขยายกิจการค่อนข้างมากทีนี้การขยายกิจการเนี่ยก็คงต้องปรับปรุงเรื่องพวกนี้รวมทั้งเรื่องของการที่จะทุนนะครับเรื่องการสอดแสงหาเรื่องของการร่วมทุนต่างๆนะครับการหาพาร์ทเนอร์ก
การที่จะขยายตลาดของตัวเองนะครับช่องทางการตลาดต่างๆวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะที่ต้องไปเรียกว่าหาช่องทางแล้วก็วางแนวทางธุรกิจต่างๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะคราวนี้ไปทางคุณสาธิตนะคะเมื่อสักครู่ตอนที่พรีเซนต์ช่วง PowerPoint ท้ายๆค่ะที่พูดถึงกองทุน S&T Commercialization เนี่ยค่ะตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆได้ยังไงหรือเป็นแนวคิดจากไหนยังไงคะคือพอดีดูไม่ทันคือบ้านเราพูดถึงปัญหาในเรื่องของการที่จะนำทำยังไงให้งานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยพูดกันมานานมากแล้วที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ก็พูดให้เห็นว่าถ้าออกมาเป็นรูปก็คือเกิด value update ตรงนั้นเนี่ยว่ามันต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานไปสู่เชิงพาณิชย์มันไปไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในแวดวงของคนที่ทำในเรื่องนี้ก็บอกว่ามันจะต้องมี venture capital มันจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีในประเทศไทยหรือมีก็น้อยมากนะครับอันนี้การแรกเราก็พยายามที่จะ tackle ปัญหานี้มานานแนวคิดอันนึงก็คือว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่จะหาทุนตรงนี้มาช่วยรัฐเองก็พูดไปก็เมื่อตั้ง Venture Capital เข้ามาตั้งเข้ามาแล้วก็คงต้องทำในรูปแบบของ Venture ที่ต้องมีกำไรกลายเป็นบริหารก็ไปเลือกธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็ต้อง exit ภายใน3ปี5ปีมีกำไรขั้นตอบแทนขั้นต้นไม่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยไม่เกิดสักทีนะครับ เรื่องนี้คุยกันมาเยอะนะครับแล้วจริงๆก่อนนั้นก็ผมก็เคยคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์แล้วก็เราประชุมกรรมการด้วยกันกับหลายๆหน่วยงานก็พูดถึงเรื่องนี้คราวนี้ก็เริ่มมาคิดอีกทีนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าเรานำประชุมนำเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาตินะครับที่ทางภาครัฐบาลโดยตรงแล้วก็คิดว่าคงจะคุยกันอีกเอาตัวอย่างของหลายๆประเทศที่เขาทำกันจริงอย่างโดยเฉพาะของมาเลเซียว่าเขาทำยังไงแล้วผมก็คิดว่าวิธีการถ้าจะจูงใจให้เอกชนเข้ามาช่วยด้วยเพราะเอกชนเนี่ยจะเป็นคนรู้ความต้องการที่ชัดเจนมากๆในเรื่องของงานวิจัยก็จะทำให้การบริหารกองทุนนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการระดมทุนเข้ามาถ้าเราให้เขาหักลดหย่อนได้เหมือนกับบริจาคเข้าโรงพยาบาลหรือค่าการศึกษาก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกเพราะปกติก็ทำอยู่แล้วก็มาบริจาคให้กองทุนนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของผลักดันที่ต้องคุยกับทางกระทรวงการคลังให้เข้าใจกันในประเด็นนี้ครับค่ะคือแสดงว่าอยู่ระหว่างมีแนวคิดว่าจะเสนอกับสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนด้านงานวิจัยมากขึ้นใช่ไหมคะคือให้เกิดกลไกตรงนี้ครับเพราะว่าทางนั้นเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงมาเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับกันตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าผลักดันต่อไปก็ต้องมาอยู่ที่ตัวทางรัฐโดยรวมว่าจะเห็นด้วยและทำกันยังไงซึ่งก็ต้องอาศัยในร่วมไม่ใช่เฉพาะของสภาวิจัยก็ต้องอาศัยทางสวทช.อาศัยทวทน.แล้วก็หลายๆโดยเฉพาะภาคการศึกษาด้วยเข้ามารวมพลังให้เห็นว่าประเทศไทยคงจะต้องทำอย่างนี้แล้วประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือมาเลเซียก็ทำอย่างนี้แล้วทำมานานด้วยแล้วก็เห็นตัวอย่างชัดเจนครับค่ะคือวันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าต้องทำนะคะถ้าหมดแต่ว่าควรจะทำอาจจะไม่ทันประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะสุดท้ายค่ะทางด้านของดร.ทวีศักดิ์คะมีหลายคำถามนะคะเอาคำถามจากท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนนะคะท่านบอกว่าอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะอุตสาหกรรมธุรกิจสีเขียวจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยได้อย่างไรบ้างแล้วสวทช.มีนโยบายตรงนี้ยังไงคะครับอุตสาหกรรมสีเขียวนะฮะก็คือว่าหาวิธีคิดใช้วัสดุและใช้กระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็ออกแบบเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยคือของเสียเนี่ยออกมาน้อยที่สุดนะครับผมขอยกตัวอย่างสัก2เกรดแล้วกันนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่มีโอกาสยกตัวอย่างงานที่เรียกว่าคลาสนะฮะคือเป็นกระบวนการที่เรานำของซึ่งปกติโรงยางเนี่ยเขาเททิ้งฮะแล้วกลายเป็นขี้ยางแล้วก็เป็นน้ำซึ่งเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากเลยปรากฏว่านักวิจัยเนี่ยสามารถไปเอาของดีคืนมาจากไอ้ขยะที่เคยทิ้งเนี่ยแล้วออกมากลายเป็นแผ่นยางได้อีกตั้งหลาย 10% นะฮะเข้าใจว่า 15% แล้วก็ขายได้ในราคาพรีเมียมปกติได้นะครับแล้วก็ยังคิดว่าน่าจะสกัดสารที่เป็นประโยชน์สารอาหารนะฮะที่มีประโยชน์ที่ออกมาจากน้ำยางเนี่ยเพื่อจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยทำเป็นอย่างอื่นได้อีกคืองานพวกนี้คือใช้งานวิจัยเข้าไปช่วยทั้งนั้นเลยพูดง่ายๆคือแปลงขยะให้เป็นทองนะฮะหรือว่าที่สวทช.เคยทำมาอาจารย์มรกตก็ทำมาหลายปีแล้วก็คือโรงแป้งมันเมื่อก่อนมีน้ำเสียเหม็นนะฮะแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้น้ำเสียนั้นมีค่าแค่ไหนสำหรับโรงแป้งมันนะฮะเขาเอามา
เดี๋ยวนี้มีแต่คนอยากได้น้ำเสียไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำเป็นน้ำสะอาดหรืออย่างที่ผมไปดูที่สวทช.ภาคเหนือนะครับเขาเชิญดีไซเนอร์มาแล้วก็มาคุยกับ SME แล้วก็ถามว่าที่ขายอยู่เนี่ยมันมีเศษวัสดุออกมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเอาเศษวัสดุซึ่งจริงชิ้นมันไม่เล็กนะฮะชิ้นมันใหญ่พอสมควรเนี่ยมันดีไซน์ให้กลายเป็นของใช้ที่มันเล็กพอสมควรแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนแล้วขายได้อีกแล้วถ้าดีไซน์ดีเนี่ยเขารวมกลุ่มกันสร้างแบรนด์อีกนะเรียกว่าล้านนาคอลเลกชันนะฮะซึ่งไอเดียแบบนี้เนี่ยแปลว่าต้องใช้สมองใช้ creativity แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องคำนวณดูว่าแล้วตอนจบอะทิ้งอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยเดิมทิ้งเท่าไหร่นี่แปลงเป็นเงินให้หมดแล้วก็ทิ้งน้อยมากๆเลยครับค่ะคือตรงนี้สวทช.ก็มีไอเดียในการหรือว่ามีนโยบายในการส่งเสริมให้คำแนะนำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเชิญคุณพรสิงห์ค่ะครับขออนุญาตครับไม่ต้องถามก็พูดได้นะฮะ ผมว่าไอ้ธุรกิจสีเขียวเนี่ยหรือว่า green economy ในความเห็นผมคือ new economyโอเคนะทีนี้มีข้อถกเถียงคำถามที่เกิดขึ้นในโลกนะ10กว่าปีแล้วว่า environmental goods คืออะไรหาคำตอบไม่ได้นะถกเถียงกันมากเลยว่าตัวสินค้ามันเซฟในสิ่งแวดล้อมหรือจะเอาขนาดไหนมันถ้าหากว่าเราคุยอย่างเงี้ย เราก็ต้องมาคิดว่าการทำไอ้ขยะขอโทษนะอาจารย์ทวีศักดิ์ให้เป็นทองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าขบวนการทำเนี่ยมัน environmental destruction แล้วว่ะอันนั้นคุยกันเยอะนะครับทีนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยต้องคิดว่าการทำสีเขียวนี่ต้องสีเขียวทั้งหมดก็คือต่อจิ๊กซอให้เต็มก็คือว่ามันต้อง take make แล้วก็ waste น้อยที่สุดวันออกมาจากธรรมชาติต้องเขียวขบวนการผลิตก็เขียวโดยเวสน้อยที่สุดก็เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็เกิดขบวนการเชื่อมโยงแน่นอนกลับมาที่คลัสเตอร์ vertical cluster ด้วยไม่ใช่ horizontal นะ vertical เลยเพราะนั้นโจทย์เนี้ยสนใจมากแล้วผมคิดว่าเชื่อมโยงกับที่เราพูดทั้งหมดมันไปเซฟตี้อยู่แล้วเซฟตี้ก็ต้องเซฟทั้งหมดแต่ต้นถูกไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องเข้ามารีบนะฮะเราอยากให้เกิดเร็วๆเลยเพราะบริษัทใหญ่เหนื่อยมากก็ทำเองไม่ไหวงั้นถ้าหากว่าทำอย่างนั้นได้ร่วมมือกันทำเอาทีละเซกเตอร์ทีละพื้นที่เนี่ยผมว่าเราจะได้ทั้งเซฟทั้งซัสเทนไม่งั้นนะกระบวนการสินค้าที่ผลิตออกมามันจะเขียวเป็นจ้ำจ้ำ มันไม่เขียวหมดมันจะช้ำเลือดช้ำหนองเพราะนั้นนี่ก็คิดว่ามีการมิสลีดพอสมควรนะแม้ทั้งยุทธศาสตร์ส่งเสริมของ BLI อันใหม่ก็ผิดนะเพราะว่าเขามี4ยุทธศาสตร์นะพูดถึงเทคโนโลยีชั้นสูงพูดถึงเขียวพูดถึงคลัสเตอร์แล้วก็พูดถึงการส่งเสริมการส่งออกในต่างประเทศแต่พอไปเปิดอีกหน้าหนึ่งปั๊บเนี่ยเขาตัดพื้นฐานของเกษตรไม่ส่งเสริมออกไปกระบี่หนึ่งเลยและอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาจะเอา medical food มันเป็นไปได้ยังไง อันนี้ต้องไปคิดกันใหม่ ผมอาจจะผิดนะ เดี๋ยวต้องไปดูกันใหม่อีกทีเอาเป็นว่าก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเราต้องคุยกันแล้วต้องใช้เทคโนโลยีแน่นอนเราจะต้องไปกระโดดข้ามขั้นคิดถึงตรงนั้นทันทีเลยเราอยากจะไม่ต้องกัดตะกอกแกะตะกอกกระแตอยู่แถวเนี้ยนะถ้าเขียวเป็นเป้าหมายของ2050เราต้องไปตรงนั้นทันทีแล้ววันเนี้ยแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ผมว่าเราไปได้และไปทันนะไอ้ที่ผมเป็นห่วงอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่อย่างนึงคือว่าขณะนี้เนี่ยใน AECมีการเคลื่อนย้ายอาชีพ7อาชีพร่วม8ละเข้ามาเป็นที่8อาชีพทั้งหมดเนี่ยเราท่องได้เลยนะครับหมอฟันเอนจิเนียร์อาร์คิเทคบัญชีช่างรางวัดพยาบาลเดี๋ยวนี้มันจะมีไอ้ฟรอนต์แมเนเจอร์ของโรงแรมเนี่ยอีกไม่กี่ปีถ้าเขาตกลงกันได้นี่พวกนี้เคลื่อนที่ได้หมดผมคิดว่าอีก5ปีจากนี้ถ้าไม่ระวังนะฮะสตาฟของอาจารย์ที่บอกว่า 2,500 ใช่ไหมจะเหลือเท่าไหร่จะเหลือ400นะ เพราะมันไปหมดนะฮะจริงๆมันไปหมดเลย อันนี้ก็เป็นผลจาก AEC ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ในวิสาจะบล็อกยังไงไม่ให้ 2,500 ไม่ไปแล้วยังจะเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเอาวิทยาศาสตร์จากมาเลจากอินโดเก่งๆรีเวิร์ส
กลับมาเลยนะผมว่านี่ก็เป็นโจทย์อันหนึ่งที่ต้องคิดมากโอเคครับก็เจอกันเขียวกรีนอีโคโนมีแบบไม่เป็นจำจำนะคะก็การเคลื่อนย้ายทุนคนบุคลากรต่างๆการบริการก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะสุดท้ายค่ะดร.ทวีศักดิ์คะคิดว่าวันนี้ประเทศไทยต้องดิฟ R&D ที่จะมาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกับธุรกิจไทยนะคะความพร้อมสู่ AEC ตามหัวข้อวันนี้นะคะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อว่าทั้ง3ท่านผู้ประกอบการบนเวทีเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะคะตรงนี้ผู้ประกอบการ SME รายเล็กๆนะคะที่คิดว่าต้องการความพร้อมเนี่ยสวทช.จะเข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตได้อย่างไรบ้างคะครับก็ด้วยกลไกที่เรียนมาแล้วทั้งหมดนะฮะว่าเราจะมีเรื่องให้คำปรึกษานะครับเรื่องแรงจูงใจทางด้านลดหย่อนภาษีเรื่องการร่วมวิจัยอุดหนุนวิจัยแล้วก็ถ้า SME ไหนที่ประสงค์ที่จะมีอินโนเวชันนะครับคือคิดของใหม่ๆขึ้นมาเลยเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราจะสนใจมากเพราะว่าตรงกับความสนใจของนักวิจัยนะแล้วเมื่อกี้ที่คุณพรศิลป์พูดเนี่ยผมคิดว่าโอกาสนะฮะคือว่าผลิตแบบเดิมแล้วก็เอาขยะมาทำเป็นทองเนี่ยไม่พอไม่ดีพอต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบการเลือกใช้วัตถุดิบแล้วก็การผลิตนะคิดต้นทุนของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดตั้งแต่ต้นถ้าบวกกันแล้วเนี่ยออกมาดีที่สุดและชนะคู่แข่งแล้วโฆษณาด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่นะฮะรวมกันเนี่ยนั่นคือเกมอนาคตครับอันนี้สวทช.สนใจในเรื่องพวกนี้แล้วเราตั้งสนามรบไว้5สนามรอภาคเอกชนครับวันนี้ประกาศว่าพร้อมเต็มที่นะคะที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กับภาคเอกชนที่ต้องการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราทุกๆท่านค่ะค่ะและโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญดร.ทวีศักดิ์ผู้อำนวยการสวทช.นะคะมอบของที่ระลึกกับทุกๆท่านนะคะโดยของที่ระลึกนั้นเราได้รับมาจากบริษัท Bestel Digital นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของที่ระลึกด้วยนะคะค่ะคุณพรศิลป์ค่ะคุณพยุงศักดิ์ค่ะค่ะคุณสาธิตค่ะค่ะและเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะและเรียนเชิญดร.วีรศักดิ์อุดมกิจเดชานะคะประธานคณะกรรมการสารัตถะการประชุมวิชาการประจำปีสวทช2556ขึ้นร่วมถ่ายรูปบนเวทีด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปบนเวทีร่วมกันนะคะค่ะเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะกับวิทยากรของเราทุกๆท่านนะคะขอสวทช.ประกบหน้าหลังนะคะซ้ายขวาเพื่อนำรูปนี้ไปเผยแพร่ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณการตระกูลหุ่นนะคะจาก SCG คุณพูนศิลป์คุณพรศิลป์จากประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหารหอการค้าไทยนะคะคุณพยุงศักดิ์ชาติสิทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสาธิตชาญชวกุลอดีตเลขาธิการ BOI นะคะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะดร.ทวีศักดิ์นะคะผู้อำนวยการสวทช.ค่ะค่ะแล้ววันนี้หมดหน้าที่ดิฉันแล้วนะคะสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ก็พบกันได้ที่ช่อง 11:00 น. ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ